พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้โดยมีพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าศูนย์ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งกำลังพลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งทุกเขตเพื่อเป็นการอำนวยความสงบเรียบร้อยทั้งช่วงก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งนอกจากนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกำชับให้ตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งให้สิทธิเสมอภาคของผู้สมัครและทุกพรรคการเมืองเราก็จะมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่บุคคลก็จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวข้องกฎหมายเลือกตั้งของตำรวจเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและถ้าเกิดพบเห็นเหตุจะได้มีการวินิจฉัยแล้วก็ดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์อยู่ทุกวันนะครับช่วงระหว่างการเลือกตั้งนะครับตำรวจก็จะมีหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรักษาความสงบแล้วก็คอยชี้แนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทุกด้านนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังฝากถึงการปฏิบัติตัวของประชาชนในช่วงเลือกตั้งด้วยว่าขอให้ระมัดระวังไม่กระทำความผิดกฎหมายกล่าวให้ร้ายให้การเป็นเท็จต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ไม่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะการบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือระบบคอมพิวเตอร์จนสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงกันข้ามและควรงดใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่ดีประชาชนควรตื่นตัวการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและศึกษากฎระเบียบของการเลือกตั้งให้ถูกต้อง นพศรแก้วคำรายงาน